โอเคคะมาดูกันอันนี้เราทบทวนให้ใหม่ตั้งแต่บทที่1เลยใช่ไหมโอเคนะโอเคถ้าเราเริ่มทบทวนนะคะมันจะเป็น 1A เนาะเล่ม 1A ก่อนนะคะบทที่1จะพูดถึงเรื่องของชากิโซเกฮาดาชากิโซเกฮาดาชากิโซเกฮาดาคืออะไรทราบไหมคะบทที่1เนาะแนะนำตัวถูกต้องนะคะการแนะนำตัวนะคะนะชากิแปลว่าตัวเองนะคะชากิมีความหมายหนึ่งนะใช้กับการเรียกแฟนก็ได้นะคะเรียกคนที่เรารักชากิชากิย่าอย่างเงี้ยนะคะแต่เป็นคู่ที่ยังไม่แต่งงานกันนะถ้าแต่งงานแล้วเขาจะเรียกว่าโยโบนะคะคู่ที่แต่งงานแล้วนะเรียกกันว่าโยโบนะคะส่วนโซเกฮาดาเป็นคำกริยานะคะหมายถึงแนะนำโอเคเนาะนะคะเพราะฉะนั้นการแนะนำตัวเนี่ยก็จะพูดหลักๆอยู่3อย่างนะคะอันที่1นะคะเรื่องของชื่อภาษาเกาหลีเรียกว่าอะไรคะอีเดมอีเดมเก่งมากค่ะ2เรื่องของอาชีพอาชีพเรียกว่าอะไรคะชีกอบชีกอบเรียกว่าชีกอบชีกอบเก่งมากนะคะชีกอบเขียนว่าชีกอบแต่เวลาอ่านต้องลากเว้ยลากขึ้นไปเลยนะคะอ่านว่าชีกอบนะชีกอบนะคะอันที่3เรื่องของสัญชาติเรียกว่าได้ไหมเรียกว่ากุกจอกนะคะจอกนะจอกจะมี3เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องหลักที่เราจะเรียนกันนะคะแล้วก็ไวยากรณ์แรกที่เราจะเรียนนะคะมาดูกันนะไวยากรณ์นี้นะคะชื่อว่าเยโยเยโยนะพวกนี้นะคะมันจะตามหลังคำนามเสมอนะคะแล้วก็ลากศัพท์ของมันคืออีดานะคะอีดานะอีดาเมื่อไหร่ใช้ EAO เมื่อไหร่ใช้ YEO คะที่มันจะมีตัวข้างท้ายอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าตัวสะกดนะคะคำนามที่มีตัวสะกดนะต่อรอย่อเป็นตสกเนาะคำนามที่มีตัวสะกดทำไงคะเราใส่อะไรใส่ EAO ใส่ EAO เก่งมากนะคะคำนามที่ไม่มีตัวสะกดเราใส่อะไรเอ่ยใส่ EAO EAO เก่งมากนะคะอ่ะลองมาดูกันเนาะพวกนี้เป็นเรื่องการแนะนำตัวนะคะถ้าบทที่1ง่ายก็อาจจะผ่านเร็วหน่อยเนาะนะคะอ่ะคิดซะว่าทบทวนผู้ชายคนนี้เขาว่าไงคะ NDAO NDAO สุจานีเอโยสุจานีเอโยเก่งมากเนาะมีการเชื่อมเสียงนะคะโอเคนะคราวนี้มาดูกันนะคะถามชื่อนะคะถามประเทศคนประเทศอะไรพวกนี้ถามอาชีพเราว่ายังไงเนาะนะคะอ่ะถามชื่อเนาะอิรุมิโมยะอิรุมิโมยะนะคะตรงนี้ใช้เยโยเพราะว่าโมเป็นคำนามที่ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นโมเยโยคำว่าโมย่อมาจากคำว่ามูออดนะคะถ้าเราใช้คำว่ามูออดนะมันต้องเปลี่ยนเป็นมูออชีเอโยมูออชีเอโยมูออดกับมูคือตัวเดียวกันนะเป็นตัวย่อของกันและกันเฉยๆมูออดย่อเป็นมูนะคะด้วยความที่ไม่มีตัวสะกดเลยใช้เอโยนะคะอันนี้โอเคเนาะลองตอบหน่อยละกันเนาะเอ็นดีเอโยเอ็นดีเอโยอ่าโรเซียซารามิโอโรเซียซารามิโอตอบว่าอันนี้โอมิกุกซารามิโออันนี้โอมิกุกซารามิโอเก่งมากนะคะโรเซียคืออะไรคะโรเซียรัสเซียเก่งมากนะคะโอเคเนาะโรเซียซารามเนาะนะคะอันนี้ซารามคืออะไรคะซารามคือคนเก่งมากนะคะคนเนาะแล้วก็อันนี้มีกุ๊กซารามีกุ๊กคืออะไรคะมีกุ๊กอเมริกาอเมริกาเก่งมากเนาะอันนี้ทบทวนเฉยๆแล้วกันเนาะนะคะมาดูว่ามีประเทศอะไรบ้างนะคะมีกุ๊กมีกุ๊กประเทศอะไรเอ่ยอเมริกาอเมริกานะคะฮันกุ๊กฮันกุ๊กเกาหลีเกาหลีเนาะโอเคนะคะญี่ปุ่นบนนะคะบนโอนะเขียนไม่ติดเส้นหนึ่งเข้าใจตรงญี่ปุ่นเขียนไม่ติดแต่ว่าเข้าใจเนาะเป็นสระโอเขียนแค่โอแล้วกันนะคะญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นสระโอนะคะญี่ปุ่น
ะโอเคประเทศอะไรเอ่ยเวียดนามเวียดนามเวียดนามไทกุไทกุไทยค่ะไทยนะคะใส่ชดามาเลยเนาะโอเคเนาะนะคะพวกนี้ไม่มีอะไรก็จริงๆขอให้จำแค่ฮันกุกแทกุกก็พอแล้วแหละเนาะฮันกุกแทกุกอาจจะจำชุงกุกอิริบนไปหน่อยก็ได้นะคะชุงกุกคืออะไรคะชุงกุกชุงกุกจีนเก่งมากเนาะประมาณนี้มีกุกยองกุกอีกสักประเทศก็อาจจะได้ยินบ่อยค่ะยองกุกประเทศอะไรคะยองกุกยองกุกอังกฤษเก่งมากนะคะโอเคเนาะพวกนี้นะคะอันนี้แถมให้นิดนึงนะคะคำว่ากุกเนี่ยนะคะลากศัพท์ภาษาจีนนะฮันจามันแปลว่าประเทศนะคะกุกมันแปลว่าประเทศเพราะฉะนั้นคำที่เกี่ยวข้องอย่างพวกจุดๆๆกุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะแปลว่าประเทศอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ใช่ทุกประเทศที่ลงท้ายด้วยกุกใช่ไหมนะคะคำว่ากุกจอบแปลว่าสัญชาตินะคะคำว่ากุกกาแปลว่าเพลงชาติอย่างเงี้ยนะคะนะกุกกี้แปลว่าธงชาติอย่างเงี้ยนะคะกุกจะเกี่ยวข้องกับประเทศชาติเนาะนะคะคราวนี้มาดูกันบทหน้าๆอาจจะง่ายนิดนึงเนาะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะอันนี้เขาว่าไงคะพังกับสมิดพังกับสมิดาคืออะไรคะยินดีที่รู้จักพังกับสมิดาเฉยๆนะพังกับตาแปลว่าอะไรคะพังกับตาพังกับตาแปลว่าพังกับตาไม่เหมือนอะไรนะพังกับตาแปลว่าอะไรพังกับตาแปลว่ายินดีดีใจอะไรเงี้ยแบบ pressure อะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบพังกับตาเฉยๆนะยินดีดีใจเฉยๆนะคะถ้าจะบอกว่าจริงๆแล้วภาษาเกาหลีเขาไม่ได้พูดว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะเขาพูดว่ามันนาซอพังกับซึงนิดาคำว่ามันนาซอนะคะมาจากคำว่ามันนาดาแปลว่ามันนาดาแปลว่าอะไรคะมันนาดามันเจอกันพบกันเจอกันเฉยๆนะคะภาษาเกาหลีพูดว่ายินดีที่ได้เจอกันดีใจที่ได้เจอกันนะคะถ้าจะบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักจริงๆภาษาเกาหลีต้องเป็นอัลเกเทซอนะคะใช้เป็นเทออซอก็ได้หรือจะเป็นเทซอนี้เลยก็ได้นะคะพันกับสมีดาพันกับสมีดาแบบนี้นะคะนะลากศัพท์มาจากอัลดาเกเทดาเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นแกมมาที่สูงนิดนึงนะคะนะอันเนี้ยถึงจะแปลว่ารู้จักนะคะรู้จักอันนี้ถึงจะแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักแต่คนเกาหลีปกติพูดแบบนี้มากกว่ามันน่าชอบพันกับซึนมีดาแปลว่ายินดีที่ได้เจอกันนะคะโอเคเนาะนะคะคราวนี้มาดูนิดนึงเนาะนะคะเรื่องซึนมีดาอันนี้ทบทวนนิดนึงเนาะอาจจะทบทวนที่เกินไปบ้างเพราะว่าอันนี้หลายอันคุณแบบน่าจะเคยเรียนแล้วทบทวนหน่อยนะคะการผันภาษาเกาหลีเนี่ยนะคะเวลาเราพูดถึงกริยามันลงท้ายด้วยดาแบบนี้เขาเรียกว่ารูปลากศัพท์นะคะต่อไปเวลาครูถามว่าเช่นคำว่าไปคำว่ากินพูดยังไงต้องตอบรูปลากศัพท์นะไม่ได้ตอบรูปที่ผันไปแล้วนะคะต้องตอบรูปที่เป็นลากศัพท์เพราะว่าเราเอาลากศัพท์มาผันนะคะเวลาการผันเราผันตามอยู่2อย่างนะคะอย่างที่1เราผันตามระดับความสุภาพของภาษาก็เหมือนกาลเทศะในภาษาไทยอ่ะเนาะดูว่าเราอยู่ที่ไหนเราคุยกับใครอยู่เช่นถ้าเรารายงานนะคะต่อหัวหน้าหรือเราคุยกับแฟนเราคุยกับเพื่อนภาษาจะไม่เหมือนกันเนาะอย่างที่2เป็นเรื่องของการก็คือ tense ก็คือเวลาใช่มั้ยมันก็จะมีเรื่องของอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในรูปปัจจุบันอยู่เนาะระดับความสุภาพนะคะหนังสือแล้วแต่นะบางเล่มเขาอาจจะเอารูปที่เป็นรูปทางการขึ้นก่อนบางเล่มก็เอารูปสุภาพธรรมดาขึ้นก่อนนะคะรูปสุภาพธรรมดาจะใช้เป็นรูปโยรูปที่เป็นทางการหน่อยจะเป็นรูปที่ลงท้ายด้วยผิดมีดาสมิดาแต่ว่าคุณแบมทำงานที่เกาหลีน่าจะเคยคุ้นเคยกับทั้งสองรูปเนาะนะคะรูปโยวันนี้เราเรียนแค่ตัวเดียวคืออีดาก่อนนะคะผันเป็น eao yeo อยู่ที่ตัวสะกดของคำนามนั้นๆที่อยู่ข้างหน้ามันพีบมีดาซึมมีดาผันได้ไหมคะผันเป็นไหมพอได้พอได้อยู่เนาะผันยังไงคะเมื่อไหร่ใช้พีบมีดาเมื่อไหร่ใช้ซึมมีดาพีบมีดาเมื่อ
ไม่รู้ว่าพูดยังไงโอเคอ่ะมาดูกันนะคะอ่ะกิริยาที่มีตัวสะกดนะคะพยางค์สุดท้ายนะไม่ว่ามันจะมีกี่พยางค์ก็แล้วแต่นะคะนะจะมีกี่พยางค์ก็แล้วแต่เราดูตัวสุดท้ายที่อยู่หน้าดานะคะนะตัวสุดท้ายที่อยู่หน้าดาถ้ามันมีตัวสะกดเราใส่ซึมีดาซึมีดานะคะใส่ซึมีดานะคะนะใส่ซึมีดาซึมีดาถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะไม่มีตัวสะกดนะเราใส่พิบนีดาไปเป็นตัวสะกดให้เขานะคะพิบนีดาโอเคเนาะแต่มันจะมีข้อยกเว้นอยู่ข้อหนึ่งนะคะกิริยาที่มีตัวสะกดเป็นลีอึลเราต้องตัดลีอึลทิ้งก่อนเมื่อตัดทิ้งแล้วถือว่าไม่มีตัวสะกดไม่มีตัวสะกดเราทำยังไงคะพิบนีดาเราใส่พิบนีดาไม่ใช่ซึมนีดานะพิบนีดาไม่มีตัวสะกดเราใส่พิบนีดานะโอเคนะคะมันก็เลยกลายเป็นพิบนีดาใส่พิบนีดานะโอเคไหมคะลองดูตัวอย่างนะคำว่าหมกตานะตัวอย่างหมกตากินมันจะผันเป็นอะไรคะมีตัวสะกดหมกซึมนีดาหมกซึมนีดาเก่งมากนะคะหมกซึมนีดานะคำว่าไปคาดาคาดาผันเป็นอะไรคะตัดตาทิ้งไม่มีตัวสะกดขับซึมนีดาไม่ใช่ขับซึมนีดานะไม่มีตัวสะกดเราทำไงคะไม่มีตัวสะกดเป็นคำนีดาถูกต้องนะคะคำนีดานะคำนีดานะคะโอเคเนาะคราวนี้ลองดูนะคะอย่างเช่นคำว่าเล่นนะคะนูร์ดาทำไงดีผันเป็นอะไรคะนูร์ซึมีดาไม่ใช่นะไม่ใช่นูร์ซึมีดาเราตัดดาทิ้งมีลีอึนเป็นตัวสะกดเราต้องเอาลีอึนออกก่อนแปลว่าเหลือแค่โนโนแปลว่าไม่มีตัวสะกดเราทำยังไงคะเราต้องใส่อะไรนูริดาใส่เป็นนมนีดาเราใส่ขี้นีดานะคะมันจะกลายเป็นนมนีดานะคะนมนีดานมนีดานมนีดานะนมนีดาอันนี้พอได้ไหมคะพอเข้าใจไหมว่ามาจากไหนมันเป็นข้อยกเว้นนะอันนี้มันเป็นข้อยกเว้นต้องจำนะคะสำหรับลีอึนตัวสะกดเราต้องเอาออกเลยนะลีอึนตัวสะกดเราตัดลีอึนทิ้งเลยนะคะตัดทิ้งถือว่าไม่มีตัวสะกดแล้วต้องใส่ผิดนีดาอันนี้โอเคเนาะแต่ว่าเวลาอ่านมันจะอ่านออกเสียงเป็นมีอึนมีดานะเวลาอ่านอะนะคะคำนี้ออกเสียงว่านมนีดานมนีดานะคะนมนีดานมนีดานะนมนีดาอันนี้โอเคนะคะพอได้เนาะพอได้นะคะเก่งมากนะต่อมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังไม่ต้องสนใจกริยาตัวอื่นก็ได้แค่ให้รู้ว่าทันกับซินีดามาจากทันกับตาก็พอแล้วนะคะให้เข้าใจตัวนี้ก่อนก็ได้ว่าทันกับตาตัดดาทิ้งมีตัวสะกดเราเลยใส่ซึมีดาเดี๋ยวตอนที่เราเรียนเรื่องการผันกริยาครูจะทบทวนให้อีกรอบนึงอันนี้แค่ให้ดูไปก่อนนะคะนะโอเคเนาะมาลองดูตัวอย่างบทสนทนากันนะคะบทสนทนาภาษาเกาหลีเรียกว่าเควขวาเควขวานะเควขวาเควขวาเควขวานะคะลองดูนะสองคนนี้เขาคุยอะไรกันคะให้อ่านใช่ค่ะอ่านแล้วแปลเลยอ๋ออันยาเซยอแอนเดียวอิรามิบอยสวัสดีค่ะไปสวัสดีครับแอนดี้ชื่อแอนดี้ชื่ออะไรครับถูกต้องค่ะโซล่าชื่อโซล่าค่ะโซล่าชื่อฮังกุกซารามิโอคือเป็นคนเกาหลีหรือเปล่าค่ะแต่ฮักุกซารามิโอเป็นคนเกาหลีค่ะฉันนมิกุกซารามิโอคือเป็นคนผมเป็นคนมิกุกเมกาค่ะคือเดียวพังกับสมิดะคือเดียวครับยินดีที่คือเดียวใช่ใช่เหรอ
อ๋อหรออ๋ออืมอย่างเงี้ยนะคะมาจากกริยาที่ชื่อว่าคือรอทาตัวนี้มันเป็นกฎที่ผันไม่ตามกฎนะคะคือตัวนี้มันเปลี่ยนเป็นแอจำไปก่อนเนาะเดี๋ยวตอนที่เราเรียนเรื่องโยเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีมาจากคือรอทานะคะแปลว่าเป็นอย่างนั้นเป็นแบบนั้นนะคะคือไดโอคือไดโออ๋อเป็นแบบนั้นหรออ๋อหรอแบบเนี้ยนะคะนะทางกับซึมิราในที่นี้ย่อมาจากคำว่ามันนาโซพันกับซึมิรามันนาโซพันกับซึมิราอันนี้นะอาจจะเป็นความเคยชินของการออกเสียงของคุณแบมจริงๆคุณแบมออกเสียงดีนะแต่จะมีนิดนึงเสียงมีอึนกับอีอึงอ่ะคุณแบมออกเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตัวสะกดมีอึนกับอีอึงอ่ะเช่นคำว่าทันกับตาอย่างเงี้ยนะคะทันกับตาเหมือนมันจะได้ยินบางเหมือนได้ยินคุณแบมพูดว่าพังกับตาบางทีอะนะคะต้องเป็นพันนะนะคะเป็นมีอื่นนะนะคะนิดนึงแม่กลแม่กงนิดนึงนะคะที่เหลือดีมากเนาะคุชิพารุมพารุมชอนนะคะแล้วก็มีการเชื่อมเสียงทุกอันเลยมีอีกจุดนึงนิดนึงจริงๆแล้วคำว่า eao มันต้องออกเสียงเป็น3ตัวใช่ไหมบางทีจะเหมือนได้ยินเป็นซาลาเมโยอะไรแบบเนี้ยเหมือนออกเสียงเป็น2อันอะเหมือนได้ยินคำว่าซาลามเยโยแบบนี้นะคะนิดนึงที่เหลือดีมากนะคะนิดเดียวเหมือนมันรวบไปนิดนึงนะคะในภาษาพูดในชีวิตทั่วไปอ่ะไม่เป็นไรไม่มีใครสตริกขนาดนั้นแต่อันนี้นั่งเรียนก็เลยนิดนึงโอเคนะคะเก่งมากแต่สำเนียงดีมากนะคะโอเคเนาะอ่ะคราวนี้มาดูกันนะคะคือสอกังเป็นหนังสือที่สอนให้พูดอย่างเดียวบทสนทนาเยอะมากใช่ไหมแกมม่าไม่ได้เน้นขนาดนั้นนะพูดอย่างเดียวอ่ะมาลองดูกันนะคะเมื่อกี้เราแนะนำตัวไปแล้วเนาะชากิโซแกไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้มาลองแนะนำคนอื่นบ้างเนาะประโยคนี้แปลว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรแปลว่าอะไรญี่ปุ่นนี่ดูเหรอญี่ปุ่นนี่ดูเหรอแปลว่าอะไรคะคนนี้คือใครเป็นใครจริงๆแล้วระดับความสุภาพไม่ค่อยเหมาะสมกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะหนังสือเขาอาจจะยังไม่สอนจริงๆแล้วรูปแบบจริงๆเวลาคนเกาหลีพูดนะคะเขาจะพูดว่าอีบูนี่นูกุเซโยอีบูนี่นูกุเซโยลงท้ายด้วยเซโยเป็นรูปยกย่องรูปสุภาพทั้งหมดเลยนะคะในภาษาเกาหลีนะยังไม่ต้องสนใจก็ได้กริยามาจากอือเซโยนะคะคำนามมาจากนามนาวอีเซโยนะจำไปก่อนนะคะยังเรียนไม่ถึงนะให้จำแพทเทิร์นไปก่อนว่าอีบุนีนูกูเซโยแบบนี้จะดีกว่าคำว่าบุนแปลว่าอะไรคะบุนเป็นคำสุภาพของคำว่าอะไรได้ไหมท่านเหรอท่านถูกต้องนะคะเป็นคำสุภาพของคำว่าซารามซารามกับมยองทั้งซารามและมยองใช้คำสุภาพคำเดียวกันเป็นพุนซารามกับมยองต่างกันยังไงคะได้ไหมซารามกับมยองต่างกันยังไงเป็น verb หรืออะไรอย่างนี้บอกไม่เกี่ยวกับกริยานะทั้งสองอันเป็นคำนามซารามแปลว่าคนเป็นคำนามเลยนะมยองเป็นคำว่าคนเหมือนกันแต่มันเป็นลักษณะนามมันเป็นคำนามชนิดหนึ่งแต่มันเป็นลักษณะนามใช้ในการนับสิ่งของถูกไหมคะจะต้องมีตัวเลขอยู่ข้างหน้านะซารามฮันยองซารามทูมยองชิงกูเซมยองอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนาะจะใช้ในการนับนะพวกนี้นะคะคำสุภาพใช้เป็นบุญหมดเลยนะอีบุญจะแปลว่าท่านนี้ก็ได้ทูบุญทูบุญจะแปลว่าสองท่านก็ได้นะคะนะอีบุญท่านนี้ทูบุญสองท่านอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นได้ทั้งคำนามและลักษณะนามนะพุนคำเนี้ยได้ทั้งคำนามแล้วก็เป็นได้ทั้งลักษณะนามด้วยนะคะโอเคเนาะนะท่านนี้เป็นใครนะคะจริงๆถ้าเราจะถามว่าคนนี้เป็นใครภาษาเกาหลีจะพูดว่าอีซารามิโนกุเยโยอีซารามิโนกุเยโยนะคะอีซารามิโนกุเยโยเราเปลี่ยนจากพุนเป็นซารามธรรมดานะคะแล้วก็ใช้กริยารูปเยโยธรรมดาอันนี้คือจะเป็นระดับความสุภาพที่เท่ากันอีบุนีนูกูเซโยถ้าเราใช้ท่านกริยาข้างหลังก็ควรจะยกย่องด้วยแต่ว่าหนังสือยังสอนไม่ถึงเขาก็เลยเอารูปธรรมดาให้เราดูก่อนเนาะแต่นี้จำไปใช้นะคะในชีวิตจริงต้องพูดแบบนี้นะอีบุนีนูกูเซโยนะคะมาดูกันเนาะมีใครบ้างนะคะนะบทสนทนาตรงนี้นะคะเหมือนเดิมอ่านแล้วแปลเลยนะโซราชิอีบุนีดูกูเซโยเปลี่ยนเป็นดูกูเซโยเลยก็ได้นะได้เหมือนกันนะคะเป็นใครครับใช่ไหม
มินาชิเอโอมินาชิอันยาเซโอมินาชิแอนดี้โอสวัสดีครับนิดนึงเนาะฝึกไว้นิดนึงนะคะจริงๆแล้วคำว่าสวัสดีในภาษาเกาหลีเนี่ยปกติแล้วนะคะโดยทั่วไปคุณแบมจะอ่านอันยองเซโออันยองเซโอก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาเราอ่านจากหนังสืออ่ะมันต้องฝึกอ่านให้ตามหนังสือถ้าเขาเขียนอันยองเซโออ่านว่าอันยองเซโอไม่มีปัญหาแต่ถ้าหนังสือเขียนว่าอันยองเซโอต้องอ่านว่าอันยองเซโอถ้าเป็นรูปประโยคคำถามอันนี้นักเรียนเป็นบ่อยมากคือเห็นรูปประโยคคำถามแล้วไม่ขึ้นเสียงโซในภาษาเกาหลีมันจะกลายเป็นประโยคบอกเล่านะคะหรือประโยคบอกเล่าแต่อ่านขึ้นเสียงสูงมันจะกลายเป็นคำถามทันทีนะอันนี้ฝึกไว้หน่อยเรื่องเล็กน้อยนิดเดียวนะคะในชีวิตจริงจะอ่านอันยองเซโออันยองเซโอก็ได้นะคะแต่ถ้าอ่านตามตัวหนังสือต้องขึ้นเสียงสูงเมื่อเป็นคำถามนะจะเป็นอันยองเซโออย่างนี้นะคะโอเคเนาะอ่านนิดนึงนะคะอ่ะมินาชีใช่ไหมค่ะโอเคอันนี้อะไรอันดี้ชีคือผู้สาวนี่เหรอผู้สาวนี่เหรอเป็นพนักงานบริษัทเออใช่ไหมคะใช่ไหมพนักงานค่ะอันนี้อันนี้เหรอนักเรียนนี่โยนะคะไม่ใช่อันนี้เหรอนะอันนี้โยอานิโยแยกความแตกต่างระหว่างอานิโยกับอานิเอโยออกไหมคะรู้ไหมว่าสองอันนี้ต่างกันยังไงมีทั้งคู่นะไม่เหมือนกันนะคะคนละคำกันนะรู้ไหมว่าอานิโยกับอานิเอโยต่างกันยังไงทราบไหมคะไม่ทราบใช่ไหมอ่ะโอเคมาดูกันนะคะอานิโยคำตรงข้ามของเขาคือคำว่าเนอานิเอโยคำตรงข้ามของเขาคือคำว่าอีเอโยเยโยเยโยเยโยแปลว่าอันเนี้ยเป็นกิริยาอานิโยเป็นกิริยาตัวหนึ่งนะคะรูปเต็มๆของเขาชื่อว่ารูปคำนามอีกาอานิดาอีเอโยเยโยมาจากคำนามอีดาอานิโยเนมันแปลว่า no yes อย่างเงี้ยมันไม่ใช่คำกริยานะมันเหมือนเป็นคำศัพท์คำหนึ่งอะนะคะไม่อย่างเงี้ยแปลว่าไม่ละกันอะไม่กับใช่อย่างเงี้ยในภาษาไทย de anio anio คำนามอีกาอานีดาแปลว่าไม่ใช่จุดๆๆข้างหลังต้องเป็นคำนามนะคะไม่ใช่นักเรียนไม่ใช่พนักงานบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วน eao eao จะแปลว่าเป็นอะไรสักอย่างนะคะข้างหลังต้องเป็นคำนามเหมือนกันเป็นหรือคืออะไรสักอย่างเป็นนักเรียนเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้โอเคไหมพอได้เนาะนะคะนะอานิโยถ้าคุยกับเพื่อนนะคะมันจะย่อได้เป็นอานินะคะเน่ก็นะคะคุยกับแฟนอานิอะไรอย่างเงี้ยนะคะอานิเอโยนะถ้าคุยกับเพื่อนคุยกับแฟนจะเป็นอีกาอานิยานะคะโอเคเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอียายาเฉยๆนะคำนามอียาแล้วก็ยาเฉยๆถ้าคุยกับเพื่อนคุยกับแฟนนะนี่แถมให้นะคะโอเคเนาะนะคะเพราะฉะนั้นต้องอ่านว่าอานิโยไม่ใช่อานิเอโยนะถ้าอานิเอโยต้องมีคำนามอยู่ข้างหน้านะอานิโยไม่เฉยๆโนเฉยๆโอเคไหมคะอานิโยทำไมคะฮักเซงเยโอ ใช่ไหมฮักเซงเยโอนะคะอีเอโอนะนะคะฮักเซงเยโอสามพยางค์นะเหมือนเมื่อกี้ได้ยินเป็นฮักเซงเยโอเหมือนกันมันจะรวบกลายเป็นสองพยางค์อาจจะเป็นแบบนิสัยในการพูดรวบคำนิดนึงใช่ไหมนะคะฮักเซงเยโอฮักเซงเยโอเซงเยโอนะคะโอเคเนาะฮักเซงเยโอนะแต่บางคนน่ะถ้านิสัยเขารวบคำพูดตอนเขาพูดภาษาไทยก็จะค่อนข้างรวบคำเยอะแต่ครูแบบปกติจะสตริกนิดนึงตอนเรียนนะแต่ในชีวิตจริงก็ลวกเหมือนกันแหละโอเคเนาะอันนี้เนาะอันนี้เข้าใจเนาะมาดูคำศัพท์กันนะคะเรื่องชี้กอบชี้กอบค่ะมีอาชีพอะไรบ้างฮักเซงนักเรียนเก่งมากค่ะซันเซงหนิงซันเซงหนิงคุณครูโยริซาโยริซาคุกเชฟคุกเชฟเนาะครอบครัวแม่ครัว
วีซ่าวีซ่าหมอค่ะเก่งมากนะคะเอามาดูคำที่เกี่ยวข้องนิดนึงเนาะทักแซงนะคะถ้าเป็นนักศึกษาได้ไหมนักศึกษาได้ไหมแทฮักแสง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 นะแทฮักแสงนะคะอาจารย์ได้ไหมอาจารย์มหาวิทยาลัยซอนซังนินคือคุณครูสอนตามฮักโยสอนตามฮักกวนอย่างเงี้ยถ้าสอนในมหาลัยเรียกว่าคิวคิวซูนิมคิวซูนิมเรียกว่าคิวซูนิม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 อันนี้คืออาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะโอเคเนาะโยดีซาไม่มีอะไรนะคะอุยซาพยาบาลได้ไหมพยาบาลพยาบาลได้ไหมพยาบาลคันคันโฮซา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 ค่ะคันโฮซาคันโฮซาคันโฮซาคือพยาบาลนะคะโอเคเนาะไม่ต้องเขียนแล้วกันโอเคนะคะพรุ่งนี้โอเคไม่มีอะไรให้เขาเพิ่มมานิดๆหน่อยๆนะอันนี้คืออะไรเอ่ยมาลองดูหน่อยตรงเนี้ยนะคะประโยคเนี้ยเขาว่ายังไงอีบุนนี่ฮันส์ฮันส์ฮันส์씨예요อีบุนนี่ทกิลสารามิทกิลอ่านว่าทกิลทกิลสารามิลากขึ้นไปเลยนะคะทกิลทกิลสารามประเทศอะไรคะโตเกียวซารามโตเกียวไม่รู้เดายากนิดนึงเนาะโตเกียวคือเยอรมันนะคะเยอรมันเนาะโตเกียวนะคะโตเกียวซารามีเอลโอเคเนาะนะคะพรุ่งนี้จริงๆอันบทที่หนึ่งจบแล้วมันก็มีแค่นี้แหละนะคะโอเคเนาะสรุปแล้ววันนี้สำหรับอันที่หนึ่งนะคะบทที่หนึ่งมันจะเป็นเรื่องของการแนะนำตัวมีเรื่องของประเทศนะคะหรือเราจะใช้คำว่าสัญชาติก็ได้เนาะกุบจอบกุบจอบนะคะประเทศเรียกว่าอะไรเอ่ยดูหน่อยเนาะประเทศเรียกว่านารานะคะนาราตัวนี้เป็นตัวภาษาเกาหลีแท้นะนะคะกุบเป็นตัวที่ยืมมาจากภาษาจีนภาษาเกาหลีมีแบบนี้เยอะนะคะบางตัวเป็นเกาหลีแท้บางตัวยืมมาจากภาษาจีนความหมายเหมือนกันนะคะประเทศเห็นหมดแล้วเนาะโอเคไม่มีอะไรนะคะมีที่ก็เพียงหมดแล้วเนาะแล้วก็เพียวฮยอนเพียวฮยอนหมายถึงวลีนะคะสำนวนที่เขาใช้กันอ่ะนะพวกนี้นะยินดีที่ได้รู้จักนะคะถามชื่อถามอาชีพอะไรพวกนี้เนาะนะคะอ่ะแต่ว่าเขาเรียนแค่นี้ก่อนจริงๆมันมีการถามที่มากกว่านี้ได้นะคะก่อนที่จะขึ้นบทที่2นะคะเรามาดูอันนี้ครูให้เป็นการบ้านนะนะคะก็จะมีอาชีพเพิ่มขึ้นมานะคะถามว่าเป็นคนประเทศไหนมาจากประเทศไหนเขาถามว่าอะไรตอบว่าอะไรอันเนี้ยนะคะก็มีให้เป็นการบ้านแล้วก็จะมีแบบพวกอาชีพที่อาจจะต้องไปทบทวนนะคะนะเดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมกันบางอันก็ทำพร้อมกันในคลาสนะคะจะได้เพิ่มคำศัพท์ให้เนาะส่วนอันนี้มาลองดูนิดนึงนะคะมันจะมีบทสนทนาข้างหลังก็เหมือนกันจะมีแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆมาลองทำอันนี้ด้วยกันก่อนนะคะที่เหลือก็ทำทันแค่ไหนก็ทันแค่นั้นที่เหลือเป็นกันบ้างโอเคเนาะนะคะอ่ะมาลองดูบทสนทนานี้นะคะเขาว่าไงคะ안녕하세요 네 안녕하세요 처음 방 뵙 겠습니다เพชรเจสมีดาได้ไหมคะชองเพชรเจสมีดาแปลว่าอะไรชองชองเคยได้ยินคำว่าชองไหมชองครั้งแรกถูกต้องนะคะตรงข้ามกับคำว่ามาจีมากนะคะมาจีมากอ๋อมาจีมากนะคะโอเคเนาะชองเพชรเจสมีดานะคะเพชรตาเพชรตาได้ยินไหมเอ่ยคำนี้เพชรตาเพชรตาเป็นคำสุภาพของคำว่ามันนาดามันนาดายกย่องเป็นเพชรตาเหมือนพบกับเจออย่างนี้แล้วกันเนาะพบสุภาพกว่าไหมนิดนึงไหมนิดนึงนะคะประมาณนี้เนาะเพชรตากับมันนาดานะคะเพราะฉะนั้นชอมเพชรเกสมีดาแปลว่าอะไรคะอินเจอกันครั้งแรกอ๋อเจอกันครั้งแรกเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เราพบกันครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเก
get จริงๆแล้วมีหลายความหมายนะมันแปลว่าจะก็ได้รูปอนาคตก็ได้นะคะคาดเดาก็ได้นะแล้วก็ใช้กับสำนวนวลีส่วนมากพวกรูปนกพิมานรูปคำสุภาพจะใช้ get เยอะนะคะจำเป็นวลีไปเลยนะคะพบกันสนิราเจอกันครั้งแรกนะคะโอเคเนาะต่อมานะคะเขาว่าไงคะพังกับสนิราเอ๋이름은김정찬이에요김성찬아김성찬이에요김성찬이김성찬이ขี้อดเมื่อไหร่ออกเสียงเป็นซอโซ่เมื่อไหร่ออกเสียงเป็นชอช้างคะได้ไหมไม่รู้แล้วแต่อารมณ์ใช่ไหมแล้วแต่ตอนนั้นอยากอ่านซอโซ่หรือชอช้างใช่ไหมนะคะใช้ชอช้างนะคะอันนี้จำนะอันนี้ขึ้นอยู่กับสระเลยนะคะจำเลยนะสระตัวที่หนึ่งนะคะคือสระ e นะคะอันนี้ให้จำเลยนะ e แน่นอน 100% เลยนะคะเห็นเยอะมากคำที่ขึ้นต้นด้วยเฉียด e นะแล้วก็สระ v แล้วคราวนี้นะคะพวกยายอทั้งหลายนะยายอโยยูเยเยนะคะวิธีการจำนะบอกแล้วให้จำ e สระที่เหลือคือพวกสระที่บวกกับสระ e หมดเลยนะ v มาจาก u บวกกับ e ยามาจาก e บวกกับ r ใช่ไหม e บวก r e บวก o e บวก o e บวกอะไรสักอย่างเนี่ยใช่ไหมพวกนี้มันมีสระ e ผสมอยู่หมดเลยนะใช่ไหมนะคะนะอียาอียาอียอกลายเป็นยอใช่ไหมอีโอยูอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพวกนี้เสียงมันผสมกับ e หมดเลยนะเพราะฉะนั้นให้จำว่าเชียดเจออีและสระที่เสียงผสมกับสระอีอีวียายอโยยูเยเยออกเสียงเป็นชอช้างนะคะนะที่เหลือทั้งหมดออกเสียงเป็นซอโซหมดเลยนะคะออกเสียงเป็นตัว s หมดเลยนะอาโอโออูอือแอเอแวอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ที่เราท่องเนี่ยนะคะและอื่นๆทั้งหมดจะออกเสียงเป็นตัว S ซอโซนะจะเป็นซาซอโซซูซือเซเซเซอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็น S หมดเลยนะที่เหลือตรงนี้เป็นอย่างเงี้ยนะคะชีชีชาชอโชชูเซเซนะโอเคเนาะนะคะจำ e ไว้นะชิอดกับ e ชีนะคะที่เหลือซอโซก็เลยเป็นคิมซองชันนะคะคิมซองชันคิมซองชันโอเคเนาะอันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะต่อมาเนาะเด็กผมก็ชื่อมิดาชื่อเรียกมันอีจีหยอนเย่อีจีหยอนนี่เอ๋ยอย่าลืมลากเสียงนะอย่างว่าอีจีหยอนนี่เอ๋ยลากขึ้นไปเลยนะคะอีจีหยอนนี่เอ๋ยขึ้นไปเลยนะนะคะคิมซองชานี่เอ๋ยลากไปเลยนะคะโอเคเนาะอันนี้ชื่อคนไม่เป็นไรโอดีเอซาเซลโอดีเอซาเซลแปลว่าอะไรคะโอดีเอซาเซลพักอยู่ที่ไหนพักอยู่ที่ไหนอาศัยอยู่ที่ไหนเก่งมากนะคะอันนี้มาจากซาลดานะจริงๆแล้วแต่มันมีการตัดลีอื่นทิ้งนะคะเดี๋ยวตอนที่เราเรียนเรื่องคำสุภาพเดี๋ยวครูค่อยสอนอีกทีเนาะจำไปก่อนนะคะเวลาผัดรูปเซโยถ้ามีลีอื่นตัวสะกดต้องตัดทิ้งนะคะแล้วก็จริงๆประโยคนี้เราเปลี่ยนเป็นออดีเอซอก็ได้นะคะซาลดามันเป็นคำที่พิเศษนิดนึงนะมันใช้ได้กับทั้ง A และ A ซอเดี๋ยวตอนเรียนเรื่องสถานที่เดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่อง A A ซออีกทีนึงประโยคนี้เปลี่ยนเป็น Odieso Saseo ก็ได้นะคะใช้ได้ทั้ง A และ A ซอเลยนะตัวนี้พิเศษหน่อยนะคะฉัน는서울에 살아요 성찬씨는요จริงๆนี่เหมือนกันนะเป็นโซเรโซซาราโยก็ได้นะคะแต่ให้สังเกตนิดนึงนะคะรูปสุภาพไม่สามารถใช้กับตัวเองได้นะจำไว้นะคะรูปไอ้ยกย่องแบบสุภาพยกย่องจะไม่ใช้กับชอเนินอย่างนี้นะคะจะไม่ใช้กับหน้าเนินอย่างนี้ไม่ได้นะคะห้ามใช้กับตัวเองนะถามคนอื่นเราถามว่าออเดียซาเซลอันนี้โอเคนะคะออเดียซอซาเซลเวลาตอบนะคะต้องตอบเป็นชอเนินจุดๆเอหรือเอซอก็ได้นะซาราโยซาราโยห้ามใช้รูปยกย่องกับตัวเองนะคะโอเคเนาะโอเคเนาะถามกับคราวนี้เขาว่าไงคะช
저도 서울에 살아요. 그런데 고향은 부산이에요. 그런데 그라. 그런데. 네, 와. 네. 와, 괜찮아요. 저도 그라카. 도. 어. 어, 도와요. 괜찮아요. 저도. 괜찮아요. 서울에 살아요. 그런데 뭐다와 괜찮아. 그런데 그러나 그렇지만 하지만 학원이 ก็มีหิวด้วยนะเขียนไม่พอคือเราชิมานฮาจิมานนะคะพวกนี้เป็นตระกูลแต่ทั้งหมดเลยนะนะคะจำไปเนาะนะคะคือรอนเดย์คือรอนาคือรอชิมานฮาจิมานพวกนี้แปลว่าแต่นะคะคือรอนเดย์โคยังคืออะไรคะบ้านเกิดถูกต้องเนาะบ้านเกิดอยู่ที่ปูซานเก่งมากนะคะจะสังเกตว่าเราจะไม่ใช้รูปสุภาพกับตัวเองนะคะไม่ใช่รูปยกย่องแล้วกันเนาะเรียกยกย่องแล้วกันไม่ใช่รูปยกย่องกับตัวเองฮักเซงอีเซียวเซียวใช่ไหมคะยกย่องคนที่เราคุยอยู่ด้วยใช่ไหมเซียวนะคะเน่ฉันเป็นฮังกุกเทอคิวเอทานยอทานยออยู่ทานยออยู่지연씨도학생이세요เขาทำไมคะเขาทำอะไรคะเขาเรียนมหาลัยที่เกาหลีท่านย่อคืออะไรท่านย่อโยนะคะมาดูกันนะมันมาจากกิริยาเอทานิดานะคะอันนี้ต้องใช้จำเลยนะเอทานิดาอย่างอื่นทานิดาไม่ได้อื่นทานิดาไม่มีนะเอทานิดานะคะข้างหน้าเป็นสถานที่เสมอนะนะคะเอซอไม่ได้นะเอทานิดามันจะมีความหมายปกตินะคะอันที่หนึ่งนะใช้กับสถานที่ที่เราต้องไปกลับไปมาเป็นประจำนะคะอย่างเช่นสมมติเราเป็นคนที่เคร่งศาสนาเราไปวัดไปโบสถ์เป็นประจำหรือเราไปตลาดหรือไปเราไปห้างทุกๆวันศุกร์อะไรเงี้ยอะไรที่เราต้องไปกลับเป็นประจำนะคะหรืออันที่สองนะคะส่วนมากเราจะได้ยินในความหมายนี้มากกว่านะนะคะสถานที่ที่เราไปกลับเป็นประจำจะหมายความว่าเราทำงานที่นั่นหรือเราเรียนอยู่ที่นั่นนะคะถ้าข้างหน้าเป็นโรงเรียนอ่ะให้แปลได้เลยว่าฉันเรียนอยู่ที่นั่นหรือให้แปลไปเลยว่าฉันเป็นนักเรียนนั่นแหละนะคะถ้าข้างหน้าเป็นเวซาเอทานยอโยให้รู้เลยนะคะสมมตินะเขาบอกว่าชอเนินเวซาเวซาเอทานยอโยฉันถ้าเราแปลแบบฉันไปกับบริษัทอย่างเงี้ยมันไม่โอเคใช่ไหมภาษาไทยก็งงๆความหมายก็คือชอนเนินเควซาวอนเยลนะคะฉันเป็นพนักงานบริษัทนั่นแหละหรือฉันทำงานอยู่ที่บริษัทชอนเนินเควซาเอโซอิเฮโยนะคะความหมายก็คือเราทำงานอยู่ที่บริษัทหรือเราเป็นพนักงานบริษัทเหมือนกันนะคะถ้าเขาบอกว่าชอนเนินชื่อมหาลัยอะไรก็แล้วแต่ชื่อโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ข้างหลังมันลงท้ายด้วยแทฮักโยฮักโยอย่างเงี้ยนะคะจะใส่ชื่อมหาลัยให้เรางงก็ได้นะจะใส่เป็นฮันกุกโคเดียคยองคีโซลแดอะไรก็ได้ยอนเซอีฮวาอะไรก็ได้ซอกังเซจงอะไรเงี้ยนะคะใส่ไปนะเอทานยอโยความหมายคือฉันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยหรือเรียนอยู่ที่โรงเรียนหรือไม่ก็คือฉันเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยนะคะความหมายก็คือชอนเนนแทฮักเซงนะคะแทฮักแซงหรือฮักเซงอีเอโอนะคะหรือความหมายที่สองนะคะความหมายที่สองก็คือชอนหนึ่งแทฮักแซงเอ้ยแทฮักโยหรือฮักโยเอซอคิดดูนะเกี่ยวเขียนได้สวยฮักโยเอซอคุงบูเฮโยนะคะหรืออาจจะมีความหมายหนึ่งก็คืออาจจะทำงานอยู่ก็ได้นะนะคะอาจจะทำงานก็ได้นะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ถ้ามีคนบอกเราว่าชอนเนินนะคะแทฮักโยเอทานยอโยเราต้องรู้เขาอาจจะเป็นนักเรียนหรือเขาอาจจะเป็นครูก็ได้นะเพราะมันแปลว่าทำงานอยู่ที่นั่นก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นซอนเซงนิมก็ได้นะอาจจะเป็นคิวซูนิมก็ได้นะคะนะอาจจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ได้เช่นอาจารย์คนนึงเขาพูดว่าชอนเนินโซลแทฮักโยเอทานยอโยอย่างเงี้ยนะคะความหมายจะเป็นชอนเนนโซลแทฮักโยเอซออิลเฮโยก็ได้หรืออาจจะเป็นนักเรียนก็ได้อาจจะเป็น
solitary is all คุมบุแฮอยู่ต้องไปดูรูปประโยคเอานะคะนะเพราะฉะนั้นเอทานิดานะคะจะหมายถึงสถานที่เราไปกลับเป็นประจำนะคะหรือว่าเราทำงานอยู่ที่นั่นเราเรียนอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นถ้ามีคนพูดว่าพยองวันเนทานิโยอย่างเงี้ยสมมตินะนะคะพยองวันแปลว่าอะไรคะพยองวันโรงพยาบาลอาจจะเป็นหมออาจจะเป็นเป็นพยาบาลก็ได้นะอาจจะทำงานอยู่ที่นั่นหรืออาจจะเป็นคนไข้ที่แบบป่วยเจ็บๆออดๆแอดๆเป็นโรคแบบหัวใจโรคมะเร็งอะไรที่มันต้องรักษานานๆก็ได้นะคะคือไปกลับไปกลับไปมาหมอนัดบ่อยๆอย่างเงี้ยก็ได้นะนะคะต้องดูจากรูปประโยคเอาเนาะสถานที่เราไปกลับเป็นประจำหรือเราทำงานอยู่ที่นั่นแต่อันนี้แถมให้นะคะคนเกาหลีเวลาใช้บางทีอะทานิดาถ้าดูจากเซนส์นะคะดูจากรากศัพท์มันควรจะเป็นสถานที่เราไปบ่อยๆหรือเราทำงานเราเรียนที่นั่นแต่บางทีคนเกาหลีก็ใช้ในความหมายของคำว่าไปเลยไปเลยจริงๆนะคะคาดาเลยไปครั้งเดียวเลยโดยเฉพาะตอนที่เราอวยพรเพื่อนเวลาไปเที่ยวอ่ะให้จำเป็นสำนวนไปเลยก็ได้นะคะเขาพูดบ่อยมากเป็นชาทานิโอโอเซโอไปแล้วกลับมาดีๆนะไปแล้วกลับมาอย่างปลอดภัยนะนะคะหรือยอแฮงเพิ่มมาหน่อยก็ได้ยอแฮงเออชาทานิโอโอเซโอไปเที่ยวแล้วกลับมาดีๆนะกลับมาอย่างปลอดภัยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะชาทานิโอวาเงี้ยถ้าคุยกับเพื่อนอะนะคะนะก็เอาโอเซโอออกก็ได้เนาะวายโอก็ได้ก็สุภาพขึ้นมาหน่อยนะคะนะหรือว่าเราถามเขาเป็นรูปอดีตก็ได้ชาทานิโอวาโซโยอะไรเงี้ยกลับมาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวไปกลับไปกลับอย่างนี้ก็ได้นะคือไปแล้วมาอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคเนาะนะคะอันนี้ก็แถมไว้ละกันแต่ถ้าให้จำตอนนี้ถ้าจะไม่สับสนนะก็จำสองความหมายนี้ไปก่อนแล้วจำโครงสร้างนะคะใช้ A นะโอเคไหมข้างหน้าเป็นสถานที่นะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นในประโยคนี้นะคะถ้าไม่มีคำว่าเน่เนี่ยครูก็แปลไม่ได้เหมือนกันนะว่าเขาเป็นนักเรียนหรือเขาเป็นครูแต่ด้วยคำถามข้างหน้ามันถามว่าฮักเซงอีเซลตอบนี่ก็ต้องรู้ว่าอ๋อเขาเรียนอยู่ที่นี่ถ้าอยู่ดีๆถามว่าคุณทำงานอะไรชิโกบีโมเอโยเขาตอบชอนเนนฮันกุปเทกโยทานิโยกว่าจะเดาว่าเขาเป็นครูก็ได้เป็นอาจารย์ก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการก็ได้ไม่รู้ว่าทำอะไรนะรู้แต่ทำงานอยู่ที่ฮันกุปเทกโยอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคเนาะอ่ะเราจะเป็นนักเรียนก็ได้ต้องไปดูรูปประโยคอีกทีนึงไปดูว่าเขาคุยอะไรกันนะคะแต่ในที่เนี้ยแปลได้แบบเดียวเพราะคำถามมันถามว่าเป็นนักเรียนหรอตอบใช่ก็เลยต้องรู้ว่าประโยคเนี้ยเลยต้องแปลเป็นฮันกุกแทกโยเอซอคุงบูแฮโยหรือต้องตอบก็คือเรียนอยู่ที่เนี้ยนะคะโอเคเนาะเข้าใจนะคะเขาว่าไงคะแล้วไงต่อคุณจียอนทำไมจียอนชื่อตัวฮักเซงเสือเซงด้วยหรือเปล่าเป็นนักแสดงด้วยหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมคะอันนี้อ๋อฉันเป็นเฮซาวานิโอแปลว่าอะไรคะเป็นพนักงานบริษัทเป็นพนักงานบริษัทเก่งมากนะคะมูซึนยืดเลยค่ะเซลอ่านดีมากนะเสียงยืนอ่านดีมากนะคะแปลว่าอะไรคะทำงานอะไรถูกต้องนะคะความหมายก็คือชีกอบีมวยโอ้ยเขียนชีกอบจริงๆอ่านชีกอบเขียนชีกอบเลยชีกอบีมวยโอนะคะชีกอบีมวยโอทำงานอะไรก็คืออาชีพอะไรนั่นแหละใช่ไหมนะคะทำอะไรคะฉันเป็นคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์เอนจิเนียร์컴퓨터엔지니어예요엔지니어예요엔지니어예요เก่งมากนะคะทำงานอะไรคะคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์เก่งมากนะคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์พวกวิศวกรคอมอะไรเงี้ยนะคะอันนี้สนุกสนานมาเล่นเกมกันนะคะเขาให้มามองเห็นคำว่าอะไรบ้างใบให้ว่าพวกนี้น่าจะเป็นพวกชีกอบเนาะตระกูลชีกอบนะคะถ้ารู้ศัพท์มองแล้วจะเห็นถ้าไม่รู้ศัพท์อาจจะมองแล้วไม่เห็นเนาะเพราะไม่รู้ว่ารวมกันได้อะไรบ้างอะนะคะเขาให้มา1คำมีโยริซาโยริซาแปลว่าอะไรคะโยริซาพ่อครัวค่ะพ่อครัวแม่ครัวกุ๊กเชฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาได้คำว่าอะไรอีกบอกว่าอิซายอ่ะทั้งหมดเนี่ย
ได้ไหนนะฮักแซงฮักแซงโอเคได้ฮักแซงนะคะฮักแซงคืออะไรคะนักเรียนค่ะเก่งมากค่ะหนิงไหมผมบอกไอ้สายอ๋อไฟซาวันไฟซาวันเก่งมากนะคะไฟซาวันแปลว่าคืออะไรครับเก่งมากค่ะตัวหมอกไอเซลอิซาเก่งมากอิซาก็เหมือนเออหมอตัวหมอกไอเซลใครอ่ะใช่ไหมคะแม่บ้านฮังกูก็รู้อะไรอ่ะแม่บ้านตำรวจนักร้องได้ไหมนักร้องคาซูถูกนะมีคาซูนะคาซูคองชาคองชาเก่งมากนะคะคองชาคืออะไรคะคองชาตำรวจหรือจะใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เนาะคองชากวนนะคะกวนไม่ใส่ก็ได้นะกวนหมายถึงพวกเจ้าหน้าที่นะคะมีแม่บ้านได้ไหมแม่บ้านเรียกว่าชงซุทูบูทูบูแม่บ้านนี่หมายถึงแบบไม่ใช่แม่บ้านเมดทำความสะอาดนะอันนี้แม่บ้านแบบแต่งงานแล้วเป็นแม่บ้านอ่ะอยู่บ้านเลี้ยงลูกดูแลสามีทำกับข้าวอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนาะนักแสดงมีนักแสดงได้ไหมดารานักแสดงเพลวเก่งมากนะคะเพลวนะเพลวจึงมีอีกอันนึงมีนักกีฬาฟุตบอลด้วยฟุตบอลได้ไหมฟุตบอลเรียกว่าอะไรคะชุกูนะคะเก่งมากนะพวกนักกีฬาต่างๆเรียกว่าซอนซูนะคะชุกูซอนซูนะคะนงกูซอนซูนักกีฬาบาสซูยองซอนซูนักกีฬาว่ายน้ำอะไรเงี้ยก็ได้เนาะอ่ะโอเคนะคะเก่งมากเนาะคำศัพท์รู้เยอะมากนะเก่งมากนะคะคราวนี้มาดูกันนะคะเวลามีคนถามแบบนี้เราควรจะตอบอะไรได้บ้างนะคะมาลองดูกันนะอันที่หนึ่งนะคะเขาให้มาแล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วอันนี้เขาตอบเป็นใช่เรื่องมากที่ยุนนี่อีจิยูนี่เอโอนะคะหรือจะตอบเป็นชอนเนอร์อีจิยูนี่เอโอเลยก็ได้นะไม่ต้องใส่เป็นเชอีเดิมก็ได้นะคะชอนเนอร์เลยก็ได้นะคะอันที่สองนะคะมาโอเนอร์นาราซารามิเอโอเนอร์นาราซารามิเอโอแปลว่าอะไรคะประเทศไหนเป็นคนที่ไหนเป็นคนประเทศอะไรต้องนะคะโอเนอร์แปลว่าอะไรโอเนอร์โอดีกับออดีไม่เหมือนกันนะออดีนะคะแปลว่าที่ไหนแบบ where แบบไหนที่ไหนจริงๆแบบอยู่ที่ไหนโอเนอร์แปลว่าไหนแบบอันไหนแบบ which แบบมีตัวเลือกแบบ which อันไหนอย่างเงี้ยเรียกว่าโอเนอร์นะคะอันไหนโอเนอร์นาราแปลว่าประเทศไหนโอเคเนาะนะคะประเทศไหนนะเปลี่ยนเป็นออดีนาราไม่ได้นะคะใช้แทนที่กันไม่ได้นะโอเคเนาะนะคะโอเนอร์นาราซารามิเอลเราควรจะตอบว่าอะไรคะฮันกุกซารามิฮันกุกซารามิเก่งมากนะคะมีอันนึงถ้าเราจะถามว่ามาจากที่ไหนเราจะถามว่าไงคะที่หนึ่งนะมีถามโอเนอร์นาราซารามิเอลใช่ไหมโอเนอร์นาราซารามิเอลมีอีกมาจากที่ไหนถามว่าอะไรนะคะอะไรนะเป็นโซอะไรเอโซสักอย่างอะไรสักอย่างออดีอะไรเอโซอะไรวะสวยถูกต้องนะคะจำได้อยู่นะแต่ไม่มั่นใจเฉยๆใช่ไหมออดีเอโซวะสวยถูกต้องนะคะออดีเอโซวะสวยเก่งมากนะออดีเอโซวะสวยเอโซนอกจากจะแปลว่าที่นะคะแปลว่าจากได้ด้วยในที่นี้ไม่เกี่ยวกับที่นะเดี๋ยวตอนเรียนเรื่องเอโซครูอธิบายอีกทีว่าตอนไหนเอโซจะแปลว่าที่ตอนไหนแปลว่าจากเราจะดูจากอะไรได้บ้างนะคะแต่ใบให้นิดนึงนะเห็นเอซอบวกกับโอดาวัตตาจำไปเลยว่าแปลว่ามาจากนะคะนะมาจากเอซอโอดาวัตตามาจากอะไรสักอย่างข้างหน้าเป็นสถานที่นะ
นะคะถ้าเป็นกริยาอื่นๆนะการกระทำอื่นๆมันจะแปลว่าที่เฉยๆนะคะลองดูเนาะนะคะเวลาตอบนะคะก็ตอบแบบเมื่อกี้ก็ได้นะไม่ใส่ชอนึนก็ได้พูดถึงตัวเองใช่ไหมคะอ่ะลองตอบหน่อยเนาะฉันเป็นคนไทยพูดว่าไงคะชอนึนเทวุซารามีชอนึนเทวุซารามีเก่งมากนะคะถ้าเราจะตอบว่าฉันมาจากประเทศไทยเราจะพูดว่าไงคะชอนึนเทวุเอโซวัสโซโยชอนึนเทวุเกโซวัสโซโยเก่งมากนะคะโอเคเนาะคันไทกุเกซาวาซอโยนะคะอ่ะเก่งมากโอเคนะคะข้อที่3นะคะจิยอนซีเนี่ยเฮซาวานิเอโยจิยอนซีเนี่ยเฮซาวานิเอโยอันนี้เอโยอันนี้เอโยฉันเป็นนักเรียนเอโยอันนี้เอโยฉันเป็นนักเรียนเอโยเก่งมากนะคะเก่งมากเนาะถามอาชีพต้องตอบเกี่ยวข้องกับอาชีพเนาะนะคะคือ이사람은누구예요사람은누구예요ใช่ไหมคะหรือถ้าให้สุภาพกว่านี้เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วเนาะ이분이이분은ก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะเน้นเฉพาะเจาะจงหรือเปล่าเนาะ누구세요นะคะ누구세요이분은누구세요นะคะตอบว่าอะไรดีคะ이분이ได้ใช่ไหมคะ이분สุภาพกว่านะคะ이분이분จะสุภาพกว่านะสุภาพกว่า이사람นะคะอีบุนี่ดูเสียก่อนได้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 เหมือนกันอ๋อคุณอันนี้นิดนึงเล่นนึงเนาะอาจจะไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะคะแต่เดี๋ยววันหลังเราจะได้เรียนอยู่แล้วแหละเนาะอันนี้เคยเรียนเรื่องความแตกต่างระหว่างอีกาอื่นๆอื่นๆไหมคะเคยเรียนก็จำไม่ได้เรียนแต่จำไม่ได้โอเคมาดูกันนิดนึงเนาะมาดูกันนิดนึงนะคะเอาคร่าวๆเนาะเดี๋ยวตอนที่ขึ้นบทหน้าจริงๆแล้วเรื่องสิ่งของก็จะพูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะอ่ะมาดูนิดนึงนะคะอีกาอื่นๆอื่นๆต่างกันยังไงอีกานะคะเป็นตัวที่เขาจะตามประธานนะเป็นตัวบ่งชี้ประธานส่วนอื่นๆเป็นตัวบ่งชี้กรรมอ่ะเอา2อันนี้ก่อนอันนี้พอได้ไหมประธานกับกรรมนะคะได้นะเช่นสมมตินะคะนาชิกาชอยโอนะคะอากาศดีอากาศเป็นประธานของประโยคแค่นั้นใช่ไหมโกชิเยปอโยดอกไม้สวยอันนี้ดอกไม้ก็เป็นประธานของประโยคอันนี้โอเคเนาะประธานได้นะเคลียร์นะอีกานะคะคราวนี้ดูกรรมนะกรรมเป็นผู้ถูกกระทำใช่ไหมคะสมมตินะยองควาเรควายโยดูหนังใช่ไหมคะหนังก็ต้องเป็นกรรมของประโยคถูกเราดูอันนี้โอเคเนาะอันนี้พอได้อยู่เนาะนะคะนะหรือว่าเอาอะไรดีกินอะไรดีผับก็ได้อันนี้สำหรับผับผับเบอร์มอกอโยอ่ะหมอก็ยกินข้าวข้าวถูกเรากินถูกไหมคะนะอันนี้ก็จะเป็นกรรมของประโยคอันนี้โอเคเนาะประธานกับกรรมได้นะคะอ่ะอีกาอื่นๆคุณแบมโอเคนะได้นะอ่ะคราวนี้มาดูอื่นๆกันนะคะอื่นๆมันจะใช้กับสิ่งที่เราต้องการเน้นเฉพาะเจาะจงนะคะสิ่งที่เราต้องการเน้นเฉพาะเจาะจงนะหรือเรากล่าวซ้ำหรือเราต้องการบอก definition คำจำกัดความของเขาหรือมันมีการเปรียบเทียบหรือการขัดแย้งเราถึงจะใช้อื่นๆถ้าไม่มีประโยคอะไรเลยก่อนหน้าหรือไม่ได้เน้นเฉพาะเจาะจงอะไรเลยใช้อื่นๆอาจจะแปลกนิดนึงนะคะหรือเรื่องเราต้องการเน้นเฉพาะเจาะจงส่วนมากพูดเรื่องตัวเองเนี่ยคือการเน้นเฉพาะเจาะจงชั้นอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอื่นๆตามหลังประธานก็ได้ตามหลังกรรมก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นตามหลังประธานนะแต่ในด้วยความที่ชอนึนพูดถึงตัวฉันเองในที่นี้ทำหน้าที่เป็นประธานอยู่แต่สมมุตินะคะถ้าครูพูดว่าชอนเนอร์เอาเป็นไม่ต้องชอก็ได้ใครก็ได้นะเอาแค่ตรงนี้ก็ได้ดูแค่คำนามนะสมมุตินะคะครูชอบกินครูกินกล้วยแต่ไม่กินส้มอย่างเงี้ยมันมีการขัดแย้งถูกไหมต้องการเน้นเฉพาะเจาะจงอย่างเงี้ยก็ได้นะก็เป็นพานานาเนินมอกอโยหน้าหายพานานาเนินมอกอโยนะคะโอเรนจีเนินอันมอกอโยกินกล้วยไม่กินส้มอันนี้คือบ่งบอกความขัดแย้งเน้นเฉพาะเจาะจงก็ได้นะนะคะหรือถ้าครูบอกว่าดอกไม้สวยก็ดอกไม้มันก็สวยหมดอ่ะใช่ไหมรวมๆแต่ถ้าจะบอกว่าดอกนี้สวยมากอีโกเชนโนมูอาจูเยปอโยดอกนี้สวยมากๆเลยแบบนี้เขาเรียกว่าเน้นเฉพาะเจาะจงตัวนี้กดทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะก็ใส่อื่นได้นะตรงนี้นะคะมอกโย
บานาน่ากับออเรนจีทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคก็ใส่เนินได้นะนะคะไม่ใช่ว่าเนินต้องตามหลังประธานเสมอนะมันตามหลังสิ่งที่เราต้องการเน้นเฉพาะเจาะจงกล่าวถึงซ้ำมีการขัดแย้งหรือว่ามีการอธิบายเพิ่มเติมอย่างเงี้ยนะคะเราถึงจะใช้เนาะอันนี้โอเคไหมพอเข้าใจความแตกต่างไหมคะพอเข้าใจเนาะนะอย่างเช่นเราบอกคนนี้ถ้าเราต้องการจะเน้นเฉพาะเจาะจงเราชี้ไปที่เขาท่านนี้อะไรเงี้ยอีบุนก็จะเป็นอีบุนนึงอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้เน้นเฉพาะจงอีบุนนีก็ได้นะก็ไม่ได้อยากจะเน้นเฉพาะเจาะจงก็ได้นะนะคะเห็นเนาะก็อยู่ที่ความรู้สึกของผู้พูดด้วยนะคะเห็นเนาะอันนี้เขาอาจจะเน้นเฉพาะเจาะจงอาจจะชี้อยู่ก็ได้ใช่ไหมเราไม่เห็นภาพแต่เดาว่าน่าจะกำลังชี้อยู่หรือมองอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนาะอีซาราเน่อีบูเน่นะคะตอบอะไรดีคะอุลีอาโปจีอุลีอาโปจีโอนะคะนะจริงๆคุยกับคุณถ้าพูดถึงพ่อนะคะน่าจะยกย่องก็ได้นะแต่โอเคไม่ยกย่องก็ได้ไม่เป็นไรนะคะนะปกติเป็นอุดิอาโบจีเซโอแบบนี้ก็ได้นะคะนะแต่ไม่เป็นไรเขายังไม่ได้เรียนรูปยกย่องไงใช่ไหมยังเรียนไม่ถึงก็เยโยไปก่อนนะคะแล้วก็คนเกาหลีพูดว่าอูดีไม่จำเป็นต้องเป็นพวกเราเสมอนะคนเกาหลีชอบใช้คำว่าอูดีจะมีสองความหมายหนึ่งคือพวกเราจริงๆคำสุภาพของคำว่าอูดีใช้คำว่าชอฮีคือพวกเราจริงๆนะความหมายที่สองอูดีแปลว่าของฉันแปลว่าแน่แปลว่าเชนะคะบวกคำนามที่ตามหลังมาเช่นอูริจิไม่ได้แปลว่าบ้านของพวกเรานะบ้านฉันนี่แหละนะคะนะอูรินาราประเทศของฉันประเทศของพวกเราแล้วแต่ก็คือไปดูรูปประโยคเอานะคะอูดิอาโบจีไม่ได้รวมผู้ฟังด้วยนะพ่อฉันไม่ใช่พ่อฉันกับเธอเราใช้พ่อเดียวกันแบบนี้ไม่ใช่นะโอเคไหมนะคะอูดิโอป้าพี่ชายฉันแบบเนี้ยนะคะโอเคนะสุดท้ายนะคะอีกอนเหมยอีกอนเหมยคะคืออะไรเอ่ยอีกอนคืออะไรคะอันนี้เหรอนี้ถูกต้องนะคะจริงๆเราย่อมาจากคำว่าอีกอดนะอีกอดแปลว่าอันนี้นะคะอีกอดนะอีแปลว่านี้ใช่ไหมเหมือนกันนะอีแปลว่านี้นะคะกอดแปลว่าอันสิ่งอะไรเงี้ยนะคะย่อได้นะย่อเป็นอีกอนนะคะย่อเป็นย่อเป็นอีกอกเฉยๆก่อนนะย่อเป็นอีกอกแต่ว่าด้วยความที่เขาบวกตัวบ่งชี้อ่ะนะคะมันเลยกลายเป็นอีกอซึนอีกอซึนย่อเป็นอีกอนได้นะคะหรือจะย่อเป็นอีกอนนึนก็ได้นะนะคะแต่อีกอนได้ยินบ่อยกว่านะอีกอนได้ยินบ่อยกว่านะคะโอเคเนาะย่อได้นะคะอีกอนบ่อยอีกอนบ่อยอีกอ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 บ่อยอีกออีกอคือเอาอีกาอึนนึนออกนะคะเอาพวกอีกาอึนนึนออกอีกอดคืออีกอนะคะย่อมาเนาะแล้วก็อีกอซึนย่อเป็นอีกอนอีกทีนึงนะคะนะอีกอนหัวใหญ่เนาะอ่ะเหลืออันเดียวใช่ไหมคืออะไรคะอีกอนฮังกุกโกเชกิอีกอนฮังกุกโกเชกิเอโอนะคะโอเคเนาะอันนี้คืออะไรคะหนังสือภาษาเกาหลีถูกต้องนะคะนะในชีวิตจริงอย่างเช่นที่คุณแบมได้ยินเนาะเขาจะพูดเหลือแค่อีกออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่าในชีวิตจริงแล้วพวกอีกาอื่นๆพวกนี้เอาออกได้นะคะในภาษาพูดนะในภาษาพูดสามารถละได้นะคะในภาษาพูดแต่คนเกาหลีจะไม่ละในประโยคที่มันมีประธานหรือมีกรรมหรือมีหลายๆคนน่ะจะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ถูกกระทำนะคะจะไม่รู้ว่าใครเป็นประธานของประโยคนะเขาก็จะไม่ละส่วนภาษาเขียนละไม่ได้นะคะข้อสอบถ้าละหักคะแนนเลยนะนะพวกข้อสอบโทปิกข้อสอบการเขียนไม่สามารถละได้นะคะมันเป็นเรื่องของไวยากรณ์นะมันจะละไม่ได้แต่ในภาษาพูดอะละได้ไม่มีปัญหาเอซออะไรเงี้ยบางทีเขาก็ละกันนะคะออดิค่าอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมจริงๆต้องมาจากออดิเอคาดาอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนาะขับมกตาอย่างเงี้ยเขาก็พูดพัมโมกอพัมโมกอโยอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ในหลักแกรมมาต้องเป็นพาบุร์มอกอยู่อย่างเงี้ยนะคะโอเคเนาะภาษาพูดก็จำได้ว่าเออแบบนี้ฟังดูเป็นธรรมชาติแต่ว่าให้ระวังเรื่องตอนเราเขียนด้วยนะคะอันนี้นะมาลองดูนิดนึงนะคะมาลองตอบของตัวเองนะ
ันที่หนึ่งนะคะคุณสอบถามนะ이름이뭐예요제이름이이채이เวลาตอบเราตอบของตัวเองใช่ไหมเชยเรื่องจะฟังเป็นธรรมชาติมากกว่าเชยเรื่องชอนน์ชอนน์เพราะเราถามซ้ำเนี่ยมีการกล่าวถึงซ้ำถามชื่อแล้ววันนี้เวลาตอบส่วนมากเรื่องที่กล่าวซ้ำให้คำจำกัดความให้ความหมายพูดไปอีกแล้วรอบนึงหรือเน้นเฉพาะเจาะจงจะใส่อื่นๆนะคะต้องเป็นชอนน์เชยเรื่องชอนน์อีเชยเยอชอนน์อีเชยเยอเก่งมากนะคะ어느나라사람이에요태국사람이에요사람이에요오케이그러면제이씨는학생이에요네학생이에요학생이에요이거야이사람은누구예요옆에있는이스본แต่งขึ้นมาเองนะคนนี้เป็นใครคะเนี่ยใครอ่ะใครก็ได้แต่งเองเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นครูเป็นอะไรก็ได้แต่งเฉยๆโครงสร้างประโยคเฉยๆอีซาราม이사람은우리친구예요우리친구예요우리언니นะคะออนเยโออะไรก็ได้เนาะพงเซงเยโอเก่งมากนะคะอันนี้แล้วกันเนาะ이건뭐예요이건한국제끼예요한국어책한국어책한국어책ภาษาเกาหลีใช่ไหมนะคะเหมือนกันนะถ้าเป็นครูภาษาเกาหลีก็จะเป็น한국어선생님นะคะนะ한국어선생님한국어책นะคะโอเคเนาะเก่งมากนะนี่นะคะรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นไหมสำหรับทบทวนบทที่หนึ่งแนะนำตัวบอกชื่ออาชีพสัญชาตินะคะอ่ะที่เหลืออันนี้ค่ะว่ามันจะชอบลืมพวกอื่นกาเลยใช่ไหมอื่นหนึ่งอีกาพวกนั้นเดี๋ยวเห็นบ่อยๆก็จำได้นะคะเห็นบ่อยๆก็จำได้อันนี้บางอันเราทำไปแล้วเนาะนะคะอันนี้เราก็ทำไปแล้วอยากจะลองเขียนดูก็ส่งมานะเดี๋ยวครูตรวจให้ที่เหลือนะคะลองทำดูเพราะเชื่อว่าหลายคำอ่ะคำศัพท์น่าจะเคยเห็นอยู่แล้วนะคะอีกอย่างนึงก็คือดูไปงั้นแหละครูไม่ค่อยสนใจคือเราไม่ต้องรู้ก็ได้คือรังสือคืออะไรอย่างน้อยให้รู้ไปครั้งนึงอ๋อโอเคเวียดนามในชีวิตจริงเราจะไม่ได้พูดถึงบ่อยก็ได้ก็ดูไปนะคะจำไปแล้วก็อาชีพไหนจำได้ก็จำอาชีพไหนจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆดูไปแล้วก็มาใส่นะคะอ่ะพวกนี้เนาะมาจากหนังสือหลายๆเล่มนะคะแบบฝึกหัดหลายๆที่นะส่วนพวกนี้ก็ลองทำดูแล้วก็ค่อยๆทำทยอยส่งมาก็ได้หรือจะส่งมาพร้อมกันทีเดียวก็ได้เยอะเหมือนกันนะกี่หน้าเนี่ย17หน้าค่อยๆทำไปหลังจากจบบทนี้จะแนะนำตัวเก่งมากนะคะโอเคไหมมีทั้งสอบเรื่องอีกาแบบฝึกหัดอีกาถามหาข้อผิดหาข้อถูกอันนี้แนวข้อสอบโทปิกเลยนะคะแนวข้อสอบโทปิกนะคะบางทีให้หาดูว่าเขาถามแบบนี้เราต้องตอบว่าอะไรอันนี้แนวข้อสอบโทปิกนะคะพวกนี้ลองดูเนาะบางอันมีเรื่องของแกรมมาด้วยนะคะให้หาข้อถูกบางอันหาข้อผิดก็มีอ่านโจทย์ด้วยนะนะคะอย่างเช่นมาเน้นก็เซอร์อันนี้ให้หาข้อถูกใช่ไหมคะบางทีเขาจะบอกว่าทูริงก่อนนะคะทูริงก่อนแปลว่าอันที่ผิดข้อที่ผิดไม่เที่ยวนะนะคะสิ่งที่ผิดบางทีเขาให้หาข้อผิดบางทีเขาให้หาข้อถูกนะคะแบบฝึกหัดอ่ะก็ลองไปดูละกันมีทั้งให้ใส่อีกาอื่นแต่งลองแต่งแนะนำอะไรอย่างเงี้ยอาชีพสัญชาติประเทศครบเลยนะคะเขาทำจบ17หน้าจะแนะนำตัวเก่งมากนะคะแล้วก็ครั้งหน้าเราขึ้นบทที่2นะคะจะเป็นคำศัพท์เรื่องสิ่งของต่างๆนะเดี๋ยวครูจะหาแบบฝึกหัดมาให้เพิ่มนะคะก็เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของอันนี้คืออะไรนั้นคืออะไรแต่ว่าครูว่าสำหรับคุณแบมน่าจะไม่ยากนะคะอาจจะเป็นแค่เรื่องของการทบทวนคำศัพท์มากกว่าถ้าคำศัพท์ไหนจำไม่ได้ส่วนเรื่องแกมมา e a o e o อ่ะแกมมาตัวเดิมเลยก็ไม่น่าจะมีอะไรก็เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาโฟกัสเรื่องคำศัพท์แล้วกันเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะสอนอีกทีว่า e g e g o n e g o t อะไรพวกเนี้ยต่างกันยังไงนะคะเป็นเรื่องของไวยากรณ์เดี๋ยวเรามาดูกันว่า e g o t e g o n e g e ต่างกันยังไงนะคะแล้วยังมีคือกอดคือกอนคือเกแล้วก็ชอกอดชอกอนชอเกด้วยเนาะอันนี้เป็นพรีวิวครั้งหน้าให้โปรดติดตามตอนต่อไปใช่ไหม นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าขึ้นเรื่องสิ่งของนะคะ
ครั้งที่หนึ่งแนะนำตัวหวังว่าจะไม่เบื่อเนาะนะคะหลายๆอันน่าจะรู้อยู่แล้วก็คิดซะว่าทบทวนแล้วกันเนาะนะคะโอเคค่ะก็เรียนหลังๆพอได้อะไรที่แบบเรียนสิ่งใหม่ๆเยอะขึ้นก็น่าจะรู้สึกสนุกขึ้นตอนนี้หลายอันอาจจะเป็นแค่เรื่องของการทบทวนเนาะโอเคค่ะก็เดี๋ยวครูส่งวิดีโอให้เนาะแล้วก็มีคำถามอะไรก็ทักมานะคะส่วนการบ้านก็ค่อยๆทยอยส่งมาแล้วกันก็คิดซะว่าเป็นการทบทวนแล้วกันนะคะอันไหนที่ง่ายเกินไปไม่อยากทำก็ได้ก็ไม่ต้องทำหรือว่าถ้าคิดว่าทำสนุกๆก็ปิ้นมาแล้วก็โยงโยงเส้นขำๆนะคะก็ลองทำดูก็ได้เนาะหรือหน้าไหนอยากทำเป็นพิเศษเช่นพวกข้อสอบแนวเนี้ยข้อสอบเขียนหรือว่าเป็นข้อสอบแนวกาแบบเนี้ยเรื่องแกมมาถ้าอยากทำแค่นี้ก็ได้ก็เอาเท่าเลือกที่อยากทำแบบทำแล้วแฮปปี้มาส่งแล้วกันนะคะโอเคเนาะได้ค่ะเดี๋ยวส่งวิดีโอให้นะคะแล้วเราเจอกันวันอังคารหน้าเนาะ